สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศรุตจะมาแนะนำการใช้งาน Node.js สำหรับการดึงข้อมูลจาก MySQL แบบ Real-Time นะครับก็ข้อดีของมันก็คือการดึงจาก Node เนี่ยจะกินสเปคไม่เยอะนะครับจะใช้งานได้ดีไม่รู้ว่าได้ดีกว่า jQuery หรือเปล่านะครับผมว่าก็น่าลองดูก่อนน่าลองอยู่นะครับก็เลยมาน่าสนใจก็เลยผมมาลองดูนะครับเริ่มต้นนะครับก็มาดูในส่วนของตรงการโหลดก่อนนะครับการโหลดก็ต้องมาในส่วนของ Node.js ตัวนี้ก่อนนะครับว่า Node.js install ได้เลยง่ายๆนะครับติดตั้งไปได้เลยนะครับถัดมานะครับก็คือตัวนี้หน้าเว็บตัวนี้นะครับ put notification server on a MySQL database นะครับก็คือในส่วนของการที่ว่าการดึงของมันขึ้นมานะครับตัวนี้โอเคจะใช้นะครับพวกนี้เขาอ่ะเรามาดูกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยเกริ่นๆไปนะครับวิธีการที่นึกภาพออกเลยครับเริ่มต้นเลยก็คือ CMD ขึ้นมาก่อนครับติดตั้งโน้ตแล้วนะครับก็ต้องมาทำตรงนี้ด้วยนะครับก็คือเพราะว่าเขาให้ติดตั้งตัวนี้ ANP install mysql 2.0 ตัวนี้กับ socket io ต้องติดตั้งนะครับส่วนที่การติดตั้งลองย้อนไปดูก็ได้นะครับผมอธิบายละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ว่ากันอีกทีนึงเริ่มต้นเลยนะครับ slash daisy นะครับ slash การติดตั้งครับ daisy cd ละนะครับก็ cd ไปหาโปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ในส่วนของ node ครับ node.js ตัวนี้ต้องติดตั้งในนี้ก่อนครับเริ่มต้นเลย cd backslash ครับ pro gim files slash node.js นะครับอ่ะเสร็จแล้วปุ๊บเรามา install ดูครับ install npm install mysql at 2.0.0 -al psa 9ต่อครับปึ๊บนะผมเคยใช้64บิต32ครับสตาร์ทโอเคลองดูนะครับถ้ามันขึ้นเออแบบนี้ลองไปดูผังดูได้ซีอะไรต่อเอ่ยยูใช่ไหมครับยูเซอร์แอปดาต้าลงลองสร้างดู npm ปึ๊บโอเคลองสร้างใหม่ครับปึ๊บ enter ปึ๊บได้ไหมฮึบฮึบอึ๊บมีค้างอึ๊บก็อ่ะนะครับระหว่างรอผมเท่าที่ผมดูนะครับก็จะใช้กับพวกที่เป็นการซื้อของตามห้างดังๆนะครับเวลาเราซื้อของจ่ายเงินที่แคชเชียร์นะครับเขาก็จะยิงนะครับยิงบาร์โค้ดแล้วก็จะแสดงไอ้พวกสินค้าที่เรายิงที่เขายิงไปหรือที่เราซื้อเนี่ยนะครับจำนวนเท่าไหร่รายการอะไรบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่ซัมรวมเท่าไหร่นะครับด้านบนก็จะแสดงพวกแสดงพวกโฆษณาต่างๆของเขานะครับอันนี้แหละผมว่าน่าจะใช่นะครับแต่ไม่รู้แหละว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรเขียนแต่สำหรับผมใช้เป็น HTML นะครับก็เลยใช้แบบนี้ได้แล้วครับถัดมา install ต่อเลย install mysql ใช่ไหมใช่ครับต้องเป็น socket.io ปั๊บครับ .io ตึ๊ดๆๆระวางรอตึ๊ดๆๆไป my com ไป c สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์นึงนะครับสำหรับการรันเป็นเซิร์ฟเวอร์ครับผมจะเป็นเรียลไทม์เหมือนกันเท่ๆหน่อยทำทั้งทีมก็ต้องเท่ๆนะครับผมว่าอันนี้น่าสนใจเลยนะครับมันก็จะมีเปียกให้อีกตัวนึงก็คือเป็นแบบ jQuery
JQuery ก็ดึงได้นะครับผมว่าก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรด้วยนะครับแต่ผมอยากลองโน้ตโน้ตน่าจะดีกว่าน่าจะเร็วกว่านะครับเร็วกว่าในที่นี้คือเครื่องไม่อืดครับกินน่าจะกินทรัพยากรไม่เยอะเทคโนโลยีใหม่สำหรับผมด้วยมั้งโอเคติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ก็อย่าลืมครับติดตั้งของผมด้วยนะครับreal time สีดีค้นหาที่ real time นะครับเสร็จแล้วปุ๊บก็ install เลยต่อเลยครับจะเห็นไปเปิดดูจะเห็นได้ว่าพวกเนี้ยเวลา install เสร็จปุ๊บนะครับ real time มันก็จะมีตัวนี้เข้าไปให้เลยอย่างเงี้ยถัดมานะครับซ็อกเก็ต IO ด้วยนะครับนะก็จะเด้งไอ้ซ็อกเก็ต IO ขึ้นมาครับโอเคเด้งมาเสร็จละรอระหว่างทำเราก็ไปดาวน์โหลดเลยครับตัวนี้รับจากเว็บนี้ดาวน์โหลดมาเลยช่วงแอปไปดาวน์โหลดเก็ทับดาวน์โหลดซิปนะครับโอเคปึ๊บดาวน์โหลดเสร็จละปึ๊บมาผมตัดมาวางไว้ที่นี่ละกันเรียลไทม์เลยนะครับวางเลยเพจแท็กเนี่ยเลยครับเสร็จแท็กเนี่ยไปเลยนะครับเสร็จแล้วปุ๊บผมจองแค่2ตัวนะครับผมจองแค่2ตัวไคแอนกับตัวคริสเซอร์เวอร์ตัวนี้ก็ออกมาเหลือก็ทิ้งครับบุ๊บบับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่รันเสร็จยังเอ่ยโอเครันเสร็จเรียบร้อยนะครับคราวนี้ผมขอล้างตัวนี้หน่อยนะครับ cmd ใหม่นะครับแล้วก็ cd slash new time นะครับเดี๋ยวดูซิถัดมานะครับที่ลองแล้วแหละจำไม่ได้เขาก็มี youtube ให้ดูนะครับเขาก็มีแต่เขาไม่ได้สอนติดตั้งนะครับเขาสอนในนั้นไปเลยแล้วก็อธิบายต่อโอเคถัดมานะครับเราก็ต้องมารันมันรันไงอะโน้ตใช่โน้ตนะครับโน้ตเซิร์ฟเวอร์ .js ปึ๊บอุ๊ยจ้ะโอเคนะครับแสดงว่าต้องไปแก้หน่อยนึงต้องไปแก้หน่อยนึงนะครับปึ๊บผมedit edit ในโน้ตเพจก็ได้นะครับโน้ตไปก่อนโอเคครับโน้ตดาต้าเบสผมดูจาก Navicat เลยนะMySQL AMD and a man นะครับพาสเวิร์ดผมนี่มีลบออกนะครับ localhost ปึ๊บนะครับ loading ตรงนี้นะครับเป็นมันจะเป็นไอ้นี่ละกันปึ๊บเป็น use pwd นะครับ user pwd use pwd yeah เซฟเลยตึมเซฟเสร็จลองรันดูอีกรอบนึงปิดใหม่ครับ cmd cd slash นะครับ real time แล้วก็ node node server
ปึบมันขึ้นหนูแล้วผมก็รู้ว่ามันขึ้นหนูนะครับแต่มันก็ขึ้นหนูอ่ะโอเคขึ้นหนูน่าจะได้ละนะครับเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้จะเป็น 8,000 ครับแน่นอน 8,000 local host นะครับ semicolon 8,000 dev team เออพูดไปซะงั้นไม่ใช่นะครับโอเคมาละนะครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บถัดมาเรามาแก้ในส่วนของตรงนี้หน่อยนึงเพื่อที่จะให้ดูนะครับดึงอาจจะพลาดอยู่แล้วเนี่ยครับผมแก้ใหม่ทีนึงนะครับนี่ผมไม่แก้อะไรนะครับผมลบตรงนี้ออกปึ๊บปิดนี้เลยปึ๊บเสร็จแล้วผมเปลี่ยนผมเปลี่ยนเป็น username เคลมดีปึ๊บเซตใหม่ดูครับปึ๊บมาไหมซึบซึบนี่ครับมาละนะครับผมลองให้ดูเออเหี้ยนะครับปึ๊บ1 2 3 4 5 6เอา1 2 3 4 5 6ก่อนเสร็จแล้วปึ๊บผมเลื่อนบับนะมานะครับมาแต่คราวเนี้ยมันจะช้านะอีกทีนึง789มันดูเหมือนแบบไม่ค่อยเรียลไทม์เลยฮะนะดูไม่ค่อยเหมือนแบบไม่ค่อยมันเรียลไทม์เลยคราวนี้เราจะต้องปรับครับเราจะต้องมาปรับไอ้ตรงนี้หน่อยนึงตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้โพลิงอะไรนะครับโพลิงอินเทอร์เวลเนี่ยครับนะครับ 3,000 นี่คือ3วินะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับผมก็ไม่ทราบอะไรมากมายนะ 3,000 คือ3วิ 1,000 คือ1วิครับ0คือแน่นอนเรียลไทม์เลยครับเราเล่น0แน่นอนเซฟเลยครับเซฟเสร็จปุ๊บเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับอันนี้เราต้องปิดก่อนนะครับเราต้องปิดก่อนเรารันขึ้นมาใหม่ครับ cmd ปรับอะไรนะ cd slash นะครับ slashขึ้นมาใหม่โอ้ครับมาละซึบเห็นไหมสังเกตได้ว่ามันวิ่งแบบมากเลยคราวนี้เรามาดูครับมันวิ่งแบบมันจะทันใจเรามากน้อยขนาดไหนเรามาดูหนึ่งหนึ่งบึบเนี้ยสองสองบึบเนี้ยสองสามบึบซี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 ฮ่า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 ซูซูซูนนะผมว่ามันทันใจได้เลยครับครับไม่ได้ครับอันนี้ว่ามันทันใจขึ้นมาได้เลยนะครับมันคือการดึงจากดัตเตอร์เบรกขึ้นมาแสดงนะครับโดยคร่าวๆก็ด้านบนลองคิดดูนะครับด้านบนช่องเนี้ยอาจจะเป็นโฆษณาใช่ไหมครับตรงนี้อาจจะเป็นรายการที่ยิงนะครับแล้วตรงต่างๆมันก็จัดได้ใส่ไว้ในโน้ตใส่ไว้ในแท็บเล็ตนะครับถ้ามือว่าใส่ไว้ในแท็บเล็ตแล้วชี้มาเนี่ยมันจะไม่เห็นเราต้องไปแก้อีกหน่อยนะครับเราต้องมาแก้ตรงไทแอนด้วยนะครับตรงนี้นะครับต้องแก้ให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ของเรานะครับเซิร์ฟเวอร์ก็เราก็ดูจากตัว IP ตัวนี้นะครับว่าเป็น IP อะไรนะครับดูจากตรงนี้ว่าเป็น IP อะไรแล้วเราก็ใส่ IP ใช้ฟิก IP ก็ได้นะครับเนี่ย 12.88.29 ครับอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเป็น local host นะครับเวลาเราชี้จากเครื่องอื่นมาเนี่ยมันจะไม่ได้นะฮะรีเฟรชละรีเฟรชทีนึงเนี่ยมันจะได้นะครับแต่สมมติว่าเป็นในส่วนของเครื่องอื่นชี้มาเนี่ยไม่เห็นแน่นอนเพราะมันจะไปชี้กับตัวมันเองนะครับนี่นะครับโอเค real time MySQL ผมว่าเจ๋งเลยแหละแล้วก็ลองไปขยายต่อดูครับมันจะใช้โค้ดพวก jQuery เนี่ยนะฮะคุณก็ใช้อาจจะผนวกอะไรแยกกันไปเติมนู่นเติมนี่ไม่ต้องใช้ CSS ก็ได้ jQuery มันก็เติม CSS ให้ได้อยู่ละครับเส้นขีดรูปภาพดึงนู่นดึงนี่ดึงนั่น
เจ๋งเลยนะครับขอบคุณที่รับชม Thank you